จากจุดเริ่มต้นเปลี่ยนแปลงชีวิตด้วยธุรกิจคุณเท่านั้นที่จะเกิดด้วยตัวคุณเอง Born to Biz ธุรกิจอยากเกิดช่วงจุดขายได้เกิดสบายดีเมืองลาวสบายดีครับคุณผู้ชมตามที่เคยสัญญากับคุณผู้ชมไว้ว่าจะพามาที่ต่างประเทศตอนนี้ผมพามาแล้วครับต้อนรับอาเซียนบวก6ครับนั่นก็คือประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวแห่งนี้ล่ะครับอ้าวคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่ที่ค่ายอินดี้เรคคอร์ดครับค่ายเพลงชื่อดังแห่งสปป.ลาวครับได้หอยบาดภายในใจขอบความรักที่เฮามีให้กันหมดสิอยากมีเจ้าคนเดียวเลื่อยไปคุณผู้ชมครับและตอนนี้ผมอยู่กับพี่ศักดิ์อธิศักดิ์รัตนวงศ์นะครับเป็นผู้บริหารค่ายอินดี้เรคคอร์ดค่ายเพลงชื่อดังของลาวเลยก็ว่าได้ครับคุณผู้ชมจุดขายแล้วก็จุดเด่นของค่ายอินดี้เรคคอร์ดที่ทำวงการเพลงของลาวเนี่ยคืออะไรครับการสร้างศิลปินลาวที่มีคุณภาพได้มาตรฐานสากลละครที่สังกัดที่เป็นที่หัวจักรุ่นใหม่ๆตัวนี้ก็สำหรับไซส์เดียวแล้วก็แกมิตายขุนคำซึ่งว่าอยู่แล้วนี่บ่มีแผนหัวจักรเพียงเพื่อนกับเพื่อนเจ้าบ่เป็นอากาศสำหรับวงล็อกที่มาเฮงตัวนี้ก็ต้องเป็นวงบ็อกเซอร์แล้วก็วง Black Eyes ตอนนี้ก็อยากปั้นน้องๆหลายกว่าใช้เวลาในการปั้นศิลปินรุ่นใหม่เข้ามาหลายและนี่ก็คือนักร้องลาวคุณภาพมาตรฐานสากลต้องที่ค่ายอินดี้เรคคอร์ดนี่แหละครับอย่าลืมนะครับคุณผู้ชมทำธุรกิจต้องคิดจุดขายกับผมนายกบลูเอราวัณทัพพลีสวัสดีครับช่วงคิดต่อก่อเกิดวันนี้ผมมีบุคลิกภาพและคุณสมบัติที่น่าสนใจของนักธุรกิจที่ทำธุรกิจประสบความสำเร็จเอามาฝากกันครับเดวิดแมคคาเรนได้กล่าวไว้ว่ามี8ข้อด้วยกันนะครับข้อที่1คือต้องเป็นคนที่มีความต้องการความสำเร็จข้อที่2ยอมรับได้กับความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นข้อที่3ตอบสนองเร็วต่อปัญหาและการทำงานข้อที่4เชื่อมั่นในตัวเองผมมีตัวอย่างนะครับคุณอิทธิพัฒน์พีระเดชาพันธ์ใครๆก็รู้จักกันในนามป๊อปเท่าแก่น้อยคุณป๊อปมีความมุ่งมั่นในการประสบความสำเร็จอย่างสูงคุณป๊อปแก้ปัญหาทุกเรื่องที่เกิดขึ้นมาอย่างรวดเร็วคุณป๊อปยอมรับความเสี่ยงได้กล้าเสี่ยงที่จะลงทุนในธุรกิจต่างๆและปรับตัวทันทีเมื่อพบว่าธุรกิจนั้นไปได้ไม่ดีด้วยคุณสมบัติเหล่านี้ทำให้คุณต๊อปเท่าแก่น้อยประสบความสำเร็จมีมูลค่าทางการตลาดหลายพันล้านบาทมีการส่งออกไปยังประเทศต่างๆหลายสิบประเทศทั่วโลกพรุ่งนี้ผมจะมีอีก4คุณสมบัติที่จะมาฝากกันนะครับว่าเราจะทำตัวอย่างไรเพื่อที่จะเป็นคนที่ประสบความสำเร็จทางด้านธุรกิจได้อย่าลืมนะครับจะทำธุรกิจต้องคิดต่อกับผมดร.ตั้นกฤษชนนท์ห่อทองคำสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์แฟนเพจ Born to Biz ด้วยนะครับ